ทองดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเพชรบัญชาอย่ากลัวประเดียวก็ไม่รู้สึกแล้วมีเลีมบางเข้ามาแทนที่ปลายนิ้วมันค่อยๆเลื่อนไหลอย,อยู่บนผิวสะอาดสะอ้านปลายมีดเย็นเยียบไล่สัมผัสอบอุ่นมอครู่ให้ปราศนาการไปสิน้นมันค่อยๆกรีดลึกลงไปใต้อกข้างซ้ายของจัวชิงอย่างนุ่มนวลปลดปล่อยหยาดโลหิตให้ผุดพร แต่ละหยาติหยดลงมาตามคมมีดไหลผ่านเอวคอดบางแล้วซึมหายไปในผ้าหม่มบทที่29ตอนเอาตัวเข้าเสี่ยงมูเฟิงเห็นสายตาสงบนิ่งของสูมู่เฟิงกูเย่สินก็รู้สึกคล้ายคนกำลังจมลงไปในน้ำเย็นเฉียบร่างสันส้านขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวหนางรีบก้มนาจะรดอ,อกไม่กล้ามองไปทางเขาอีกสูมู่เฟิงซุ้นร่าง หลงคุกเข่าข้างกายผู้เป็น้าดวงตาจับจ้องไปยังใบหน้างามน้ำเสียงทุ้มพร่าเล็กน้อยจนแทบไม่ทันสังเกตเนสินที่ท่านพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดเลยหรือแม้จะใช้เสียงต่ำลึกกูวินก็มองเห็นอาการตกตะลึงความหวั่นไหวจากสีหน้าสงบนิ่งของเขานี่เป็นอาการของผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวตรงกันข้ามกับกูเยซินที่เห็นชายหนุ่มครั้งแรกก็มีสีหน้าหวาดหวั่นและกังวลน,นี่มันอะไรกัน สารวัสสาวจ้องขมิงไปที่สองน้าหลานอย่างไม่ยอมคลายส,สายตาไม่ปล่อยให้อากับกิริยาใดหลุดออกไปได้จัวชิงตั้งแต่ได้ยินเรื่องมนต์สะกดก็มองพวกเขาอย่างคลื่นคิดเช่นเดียวกันข้ากูเย่สินลังเลยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าแรงๆตอบอย่างไม่สะทกสะทานเป็นเรื่องจริงใบหน้าที่ไร้รอยอารมณ์ของสูู่เฟิงพลันแปรเปลี่ยนเขาไม่เคยสัมผัสแต่ต้องผู้ใดกลับคว้าไหล่กูเย่สิน เอาไว้แน่นตวาดกล้องเหตุใดจึงต้องทำเช่นนี้ดวงตางามไร้ตำหนิของกูเยสินแดงก่ำขึ้นทันทีนางพยายามสูดลมหายใจลึกสะกดกลั้นน้ำตามิให้ร่วงหล่นลงไปก่อนจะสะบัดตัวออกจากมือแข็งแรงพร้อมกับเอ่ยมูเฟิงทุกอย่างล้วนทำเพื่อเจ้าเจ้ากลับไปอยู่ที่บ้านกูเย่เทอะอย่ากลับมาที่เมืองหลวงนี้อีกเลยสำหรับเขาที่เสียมารดาไปตั้งแต่เยาวัย เนาสินก็เปรียบเสมือนบารดาวคนที่สองสูโมเฟิงไม่อาจรับได้ที่นางฆ่าคนเพื่อปกป้องเขาถึงแม้สิ่งที่คุณหนูเหล่านั้นกระทําต่อเขาจะน่ารังเกียจและน่าหวาดกลัวสักเพียงใดแต่เขาก็ไม่เคยไม่เคยเลยที่อยากให้พวกนางตายเลยสักครั้งข้าไม่เชื่อว่าท่านจะทําเรื่องเช่นนี้ในตาดําสนิทจ้องมองกู่เย่สินที่ไม่ยอมเหลียวมาอีกสูโมเฟิงพลันรู้สึกอับจนหนทางเขาไม่ต้องการการปกป้องเช่นนี้ ยิ่งไม่ยอมเชื่อว่าธนาที่เขาเคารพมากที่สุดจะเป็นฆาตกรไปได้ทั้งยังเลือกใช้วิธีทารุณราวกับมิใช่มนุษย์เป็นไปไม่ได้กูเย่สินพลังร่างหลานชายที่กำลังใช้สายตาปวนร้าวมองดูนางออกพร้อมกับตะโกนขับไล่เสียงดังข้าเป็นคนทำเองเจ้าไปซะไปซะออกไปเดี๋ยวนี้ร่างเล็กบางหันไปทางตันยี่หลันโขกศีรษะกับพื้นพลางร่ำร้องแต่เทา้าข้ายอมรับผิดแล้ว เธอสมข้าวข้าคุกเธอข้าไม่ต้องการพบหน้าเขาอีกสูมูเฝิงนิ่งถึงประหนึ่งถูกฟ้าผ่ามองเหมือไปที่แผ่นหลังบอบางที่กำลังอ่อนบอนขอให้จับตนเสียร่างกายของเขาพลันเย็นเยียบลงทันใดกู้วินที่จ้องอยู่ถึงกับเลิกคิ้วเมื่อเห็นดวงตาของเขาแปรเปลี่ยนไปชั่วพริบตาแบบเดียวเท่านั้นก่อนที่มันจะกลับมาเป็นประกายดุดเดิมอย่างรวดเร็วเมื่อครูเธอเห็นแววตาที่เหมือนกับเสือบาดเจ็บอาฆาต และพร้อมที่จะลงมือสังหารสิ่งที่ควรพูดก็ได้พูดควรดูก็ได้ดูหมดแล้วตันยิ่หลันบกมือพลางเอ่ยเสียงกังวนเนี่เมื่อเพื่อต้องหารับสารภาพแล้วเจ้าหน้าที่คุมตัวนางไปที่คุกหลวงทํารายงานส่งราชสํานักจากนั้นค่อยกําหนดบทลงโทษขอรับอย่ายี่สองนายเดินมาที่ข้างกายกู่เย่สินนางยินยอมให้คนทั้งคู่ดึงรัง้งเอกาจากห้องถุงแต่โดยดีทว่า จังหวะที่กำลังจะก้าวผนธทรณีประตูดวงหน้าเฉลีม่มหันกลับไปมองอีกครั้งมองดูซูมูเฟิงที่ยังคงยืนนิ่งอย่างเมื่อลอยพลันมิอาจห้ามน้ำตาที่ไหลออกมาอาบแก้มได้โมเฟิงเอ๋ยหากเจ้ายังเห็นข้าเป็นน้ากลับบ้านกูเย่ไปเถอะเข้าใจหรือไม่มีแต่ที่นั่นเท่านั้นที่หลานชายของนางจะได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีที่สุดนางได้แต่เสียใจสุดซิงหากหกปีก่อนนางไม่ใจอ่อนยินยอมให้เขา กลับมาที่สกุลซูเรื่องทุกอย่างก็คงจะไม่จบลงเช่นนี้แม้จะถูกยายี่ทั้งสองผลักให้เดินไปข้างหน้านางก็ยังหันกลับมาแล้วตะโกนบอกหลานชายครั้งแล้วครั้งเล่าไปสิไปเสียงของกูเยสินจางหายไปในที่สุดดวงตาของซูมม่เฟิงพลันใส่ประกายเย็นชาอ่ากับกียาก็กลับมาสงบนิ่งดุดเดิมไม่เสียเวลาให้ความสนใจใครแม้แต่คนเดียวเขาหันหลังกลับเดินจากไปเงียบ เช่นเดียวกับขามาเพียงแต่ฝีเท้านั้นไม่ได้ดูโปร่งเบาล่องลอยดังเดิมอีกแล้วตันยี่หลันไม่ได้รังใจหนุ่มเอาไว้ปล่อยให้อีกฝ่ายเดินออกไปอย่างง่ายได้รอจนเงาร่างของซูมู่เฟิงรับสายตาไปแล้วจึงหันมามองคนในห้องถุงรอบหนึ่งน้ำเสียงทอดถอนคดีนี้แต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างหรือคดีนี้เต็มไปด้วยจุดที่น่าสงสัยทว่ากู่เย่ซิน ก็ถูกจับในขณะที่กำลังจะลงมืออาวุธที่นางใช้ก็ตรงกับบาดแผลของผู้ตายคนก่อนๆสามารถบอกได้ถึงแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนทั้งยังสารภาพผิดออกมาเสียหมดเปลือกเมื่อนางถูกจับคดีนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วเส้นตายหนึ่งเดือนที่ฮ่องเต้ให้มายามนี้ก็เหลือเพียง9้าวันหากคนร้ายยังไม่ใช่กู่เย่สินกลัวแต่ว่ายังไม่ทันหาฆาตกรตัวจริงเจอเจ้ากรมอาญาผู้รับผิดชอบคดีกลับถูกลงโทษซะก่อน คนของกรมอาญาไม่มีผู้ใดเอ่ยปากจัวชิงที่จมอยู่ในพวังความคิดของตนเองต่อไปก็ยังคงเงียบกริบโลซี่เหยียนตั้งแต่ต้นจนจบก็ทำตัวเหมือนผู้ชมนอกเวทีไม่เอ่ยความคิดเห็นใดทั้งสิน้นสีหน้าสงบนิ่งมีอาจอย่างถึงคดีอาญาอ้างอิงจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจะต้องประกอบกันได้สนิทไร้ช่องโหว,ว่ใดๆคดีควักหัวใจคราวนี้หางบอกว่ากูเย่สิน้นคือคนผิด ก็เท่ากับว่าคดีนี้เต็มไปด้วยช่องว่างแล้วคนอื่นไม่พูดเธอพูดเองก็แล้วกันกหวินก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวข้าคิดว่ายังมีจุดที่น่าสงสัยอยู่แต่ยี่หลันเผยรอยยิ้มบางเบาไม่นางชิงโม่เขาเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วว่านางจะต้องโต้แย้งแน่ชิงโมมิใช่คนที่จะทําอะไรอย่างขอไปทีเพราะเหตุนี้เขาจึงชื่นชมนางยิ่งนักสาวแกร่งประสานสายตากับเจ้ากรมอาญาเหลือเวลาอีกเพียงเก้าวันแต่เขาก็ยังเปิดโอกาสให้นางพูดอีก หากพอครบกำหนดแล้วยังไม่อาจจับผู้ร้ายได้คนที่เข้าคุกจริงๆก็คือเขาความใจกว้างนี้ทำให้เธอรู้สึกนับถือตันยี่หลันยิ่งนักและพร้อมกันนั้นก็ตั้งปณิธานว่าจะต้องจับตัวผู้ร้ายตัวจริงเพื่อช่วยเขาให้ได้เธอกล้ามายืนกลางห้องโถงบอกข้อสงสัยของตนเองออกมาทีละจุดอันดับแรกแรงจูงใจที่ว่าข้าคนเพื่อปกป้องไม่ให้ซูโม่เฟิงถูกใครรบกวนนี่อ่อนเกินไปหน่อย ถึงแม้วรยุทธ์ของกูเยซินจะไม่เร็วแต่ก็ไม่ใช่ยอดฝีมือหากเราไม่ได้ถอนกำลังลาดตระเวนกะกลางคืนเป็นครึ่งหนึ่งนางก็อาจจะถูกจับได้ตั้งแต่ตอนที่เข้ามายองห้องค่าอยู่ด้วยซ้ำหากพูดถึงสถานที่ที่มีการคุ้มกันเน้นหนาอย่างจวนอองผู้ร้ายตัวจริงยังสามารถไปมาได้อย่างอิสระระดับฝีมือของกูเยซินบอกตามตรงยังไม่อาจทำได้ถึงเพียงนั้นอันดับสองคาคนติดกันถึงสามคน แต่นางกลับบอกรายละเอียดวิธีการลงมือออกมาไม่ได้นี่ก็ฟังไม่ขึ้นอันดับ3ามท่าทีของนางที่รีบสารภาพดูง,ง่ายไดเกินไปนางอาจจะกำลังปกป้องใครบางคนอยู่จริงและคนผู้นั้นแหละที่เป็นคนร้ายฉึงหั่งชิงขานทันทีเจ้าคิดว่าคุณชายซูคือคนร้ายหรือแต่ข้าว่าไม่โรคกลัวเลือดของคุณชายซูเป็นเรื่องที่ทุกคนในสกุลซูรู้กันดีทั้งยังมีการสอหาหมอที่มีฝีมือจำนวนมาก มารักษาโรคนี้ไม่น่าจะเป็นการเสียแ้งไปได้กู้วินยักไหล่สบายๆข้าไม่ได้บอกสักไหนว่าเขาคือคนร้ายเชิงห้างยิ่งคิดยิ่งงงงเมื่อครูเจ้าบอกเองแทๆ้ๆว่าคนที่นางปกป้องคือคนร้ายนางต้องการปกป้องคุณชายซูไม่ใช่หรือวันนี้ชิงโม่ดูแปลกๆเหตุใดจึงพูดขัดกันเองเสียเล่าหรือว่านางจะไม่สบายกันจัวชิงที่นิ่งเงียบมาโดยตลอดได้เวลาพูดเสียทีสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ถ้ามนสกดของสกุลกูเย่ร้ายกาจถึงเพียงนั้นจริงๆสููมเฟิงก็อาจจะต้องมนฆ่าคนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็ได้และสิ่งที่กระตุ้นให้เขาลงมือก็คือการที่ถูกสตรีแต่ต้องตัวขอเพียงมีหญิงสาวจงใจสัมผัสเขาสููมเฟิงก็จะฆ่าคนโดยที่ไม่อาจควบคุมตนเองมนตราที่ว่านี้คือการสะกดจิตแบบให้สัญญ,ญาณหากเป็นเช่นนั้นจริงคนร้ายตัวจริงก็คือคนที่สะกดจิตของเขาเอาไว้ ข้าคนเดิมไม่อาจควบคุมได้หรือนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วลี่จินหันมองชิงหลิงแล้วเอ่ยหมายความว่ารอบที่ผ่านมาสูมม่เฟิงยังไม่ทันลงมือก็ถูกกูเย่สินชิงตัดหน้าซะก่อนหากเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆคืนนี้สูมู่เฟิงก็อาจจะรอบเข้าจวนแม่ทัพอีกและเพราะเหตุนี้กูเย่สินถึงได้ต้องการให้เขาออกจากเมืองหลวงทันที ทุกคนไม่ได้ยินการคาดเดาที่น่ากลัวถึงเพียงนั้นก็สีหน้าเปลี่ยนสีกูหินยังคงมีท่าทีสบายๆน้ำเสียงกังวลใสมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ทุกอย่างล้วนเป็นเพียงการคาดเดาของเราคืนนี้คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันอีกครั้งหากคนร้ายไม่มาติดกับจริงๆก็คงต้องพึ่งโชคชะตาแล้วคราวนี้ให้ข้าเป็นเหยื่อลอกก็แล้วกันคุณหมอสาวพิอ่งออกมาทันควันชายหนุ่มข้างกายที่นั่งนิ่งมาโดยตลอดพลันตะคอกกลับทันที ไม่ได้โลซี่เยียนแอบ,บซึนลมหายใจลึกคราหนึ่ง,เ,งเมื่อรู้ตัวว่าหลุดอาการไม่สมควรสีหน้าถึงกับปรับเปลี่ยนเป็นปกติประโยคต่อมาจึงสงบรามเรียมดูดสายลมอันอ่อนช่อยข้าไม่เห็นด้วยทำอย่างนี้อันตรายเกินไปขนาดเมื่อคืนวานผู้ที่มาเป็นเพียงกูเย่ซินหากเอาเทียนปรากฏตัวไม่ทันการไมแนชิงโมอาจจะได้รับบาดเจ็บไปแล้วชิงเอ๋ยยิ่งไม่เป็นบรยุทธ์เขาไม่ยอมให้นางเสียงเด็ดขาด จัวชิงคิดเอาไว้แล้วว่าคนรักอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่นึกว่าจะยื่นคำขาดถึงเพียงนี้หญิงสาวขยับกายเข้าไกลพลางเอ่ยชิดริมใบหูของเขาด้วยเสียงเบาแต่หนักแน่นซีเหยียนมีคนซ่อนตัวปกป้องข้ามากมายข้าไม่เป็นไรแน่รับไปละก,กันท่าทีที่ท่านอัคราเสนาบดีแห่งชงเยปกป้องหูหญินของตนเองทําให้รู้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับนางคงไม่มีใครทานแรงโทสะของเขาได้ ตันยี่หลันได้แต่เผยรอยยิ้มกระอักกระอ่วนช่วยเอ่ยปลามนางอีกแรงที่จริงเขาเพียงผู้ร้ายเข้ามาในจวนแม่ทัพเท่านี้ก็เหมือนถูกเด็ดปีกแล้วจะบินหนีก็ย่อมทําไม่ได้ไม่จําเป็นต้องให้หู๋หุินโหลและแม่นางชิงโม่เอาตัวมาเสี่ยงเลยจัวชิงหันไปหาตันยี่หลันสีหน้าเด็ดเดี่ยวเย่าห้ามข้าเลยครั้งนี้ข้าจะต้องไขปริศนามวลสกดนี้ให้ได้โหลซี่เหยียนขมวดคิว้วเป็นคนอื่นไม่ได้หรือหญิงสาวไม่ตอบ เพียงใส,ส่ศีรษะไปมาเบาๆกวินมองดูคู่รักที่ออดอ้อนกันไปมารู้สึกนายจึงตัดบทขึ้นมาอย่างไรอารมณ์หากมีมนสะกดจริงๆคนที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ก็มีแต่พี่ใหญ่เท่านั้นใครจะรู้เหมือนเธอละ่ะแพทย์หญิงจัวชิงไม่ได้เป็นเพียงหัวหน้าแพทย์นิติเวชที่เก่งที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณหมออจิริยะคนนี้ยังควบตำแหน่งอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาของกรมตำรวจอีกด้วย เรื่องสู่มเฟิงถูกสะกดจิตเป็นความจริงหรือไม่ก็มีแต่ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่จะช่วยยืนยันได้หมาสีดําสนิทล่างรถม้าคันใหญ่วิ่งตรงกลับจวนอัคราเสนาบดีดังเช่นปกติทว่าบรรยากาศในรถม้ากลับอึมครึมชวนให้ผู้คนอึดอัดเล็กน้อยจัวชิงซุกตัวอยู่มุมหนึง่งมองผู้ชายที่กําลังนั่งอยู่อีกมุมก็หันหน้าออกไปมองนอกหน้าต่างท่าทางไม่แยแสเธอเลยสักนิดดีนี่เธอทําเขางอนซะแล้ว หญิงสาวสูดลมหายใจลึกๆปลุกปลอบใจก่อนย้ายตัวเองไปนั่งข้างชายหนุ่มอย่างรวดเร็วมือน้อยกระตุกแขนเสื้อเขาเบาๆพลางเอ่ยเสียงคย่อยซี่เยียนโกรธหรือโลซี่เยียนเหลือบมองเธอทีหนึ่งน้ำเสียงเรียบสนิทเจ้าคิดว่าอย่างไรเล่าคิดว่าโกรธแนส่สิแถมโกรธจัดเลยด้วยจั่ชิงชังมือกลับไม่ดึงแขนเสื้อเขาอีกจะให้งอร้องไห้บีบน้ำตาอดอ้อนกระเง,ง้เเกระง,ง้อใส่เขายอมตามใจก็ไม่ใช่ที เธอทาไม่ได้ซี่เหยียนก็คงไม่หลงกลลูกไม้ตื่นๆพวกนี้ด้วยนิ่งคิดไปนานกว่าที่หญิงสาวจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้งจ้องไปทางเขาที่ยังคงมองเธออย่างไม่ละสายตาพลังอธิบายด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนข้ารู้ทําอย่างนี้ท่านต้องไม่สบายใจแน่ขอโทษจริงๆแต่ว่าถ้าต้องจับคนร้ายให้ได้ต้องรู้วิธีการที่เขาลงมือฆ่าคน เมื่ออย่างนั้นคนที่ตายไปก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมสำยังปล่อยให้ตัวการที่อยู่เบื้องหลังลอยนวลคอยเป็นภัยคุกคามผู้อื่นอีกข้าต้องการหาคนร้ายตัวจริงแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวด้วยข้ารับมือเขาได้แน่คืนนี้ข้าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยลดช่องว่างลงให้น้อยที่สุดในตาาสงสน์ฉฉายแววล,ลึกซึ้งยอมประสานกับสายตาแน่วแน่ของเธอจัวชิงไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไร แต่หวังว่าเขาจะรับรู้ถึงความมั่นคงที่จะปิดฉากเรื่องนี้ลงเสียทีสบตากันอยู่เนิ่นนานจวบจนเธอจะยอมรับความพ่ายแพ้จูจูโลซี่เยียนก็ก้มหน้าลงหัวเราะหญิงสาวขามวดคิว้วเริ่มรู้สึกเหมือนเสียรู้อีกฝ่ายน้ำเสียงคุณขึ้นทันใดหัวเราะอะไรหรือเขาเอื้อมมือไปกุมมือเล็กบางที่ชื้นเหงื่อจากความตื่นเต้นเอ,อ่ยิ้มยิ้มครั้งนี้ข้าจะเป็นคนจัดวางกำลังเองอีกสิบวัน คือวันแต่งงานของเราข้าไม่อยากเข้าพิธีโดยไม่มีเจ้าสาวหรอกนะดวงตากลมโตเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อท่านยอมแล้วหรือโลซี่เหยียนสีหน้าขุมลงเล็กน้อยเอ่ยประชดด้วยน้ำเสียงแฝงแววจนปัญญาข้าไม่ยอมได้ด้วยหรือได้เห็นเขายอมจริงๆเธอก็ยิ้มกว้างอย่างยินดีพลางเยาแย่แต่ข้าคงจะเสียใจมาก,กถึงระทมหมดไหมตรอมใจหมดอะไรตายยากไร้ซึ่งจุดหมายในชีวิตอยู่โดยปราศจากวิญญ,ญาณ พ่อจะพูดขนาดนี้แล้วข้าจะยังปฏิเสธได้อีกหรือขืนปล่อยให้นางพูดต่อเขาก็คงจะกลายเป็นคนใจไม้ส้รกรรมอย่างที่สุดชายหนุ่มอบแขนรอบไหล่เบาบางก่อนรั้งนางเข้ามาในอ้อมอกตอนที่ชิงเอ๋อตกน้ําเขาสาบานกับตนเองว่าจะไม่ปล่อยให้นางต้องเผชิญกับความเลวร้ายใดๆอีกจะไม่ให้สิ่งใดมาแผ่วพานให้นางต้องเสียใจรหรือเจ็บปวดไม่มีวันที่จะทําให้หญิงสาวผู้เป็นที่รับต้องเสียน้ําตา แต่ว่าครั้งนี้นางยืนยันแน่วแน่เขาก็ต้องยอมแพ้โดยดีเพราะสิ่งที่เขาเห็นในดวงตาคู่นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหมายของคำว่าข้าจะอยู่เคียงข้างท่านนางซื่อตรงถึงเพียงนี้ยืนหยัดเข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการสิ่งที่เขาจะทำเพื่อนางได้ก็ควรจะเป็นการปกป้องนางอย่างเคียงข้างแต่มีใช่ควบคุมความคิดบางอย่างเล่นผ่านสมองไปอย่างรวดเร็ว ชัวชิงเงยหน้าขึ้นจากอกอุ่นถามว่าจริงสิเมื่อครูท่านพูดว่าอีกสิบวันจะถึงวันแต่งงานจริงหรือแค่สิบวันเองนะเวลาผ่านไปเร็วขนาดนั้นเชียวเพลอแป๊บเดียวก็เกือบเดือนมาแล้วโหลซี่เหยียนยกยิ้มอ่อนโยนเลือกคิ้วเข้มขึ้นเป็นเชิงถามมีอะไรหรือหรือรู้สึกว่าเร็วเกินไปสาวน้อยในอ้อมกอดเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ใบหน้าเงดงามใสไปมาก่อนจะตอบอย่างจริงจังข้าคิดว่าช้าไปหน่อยตัางหากโหลซี่เหยียนหัวรอกล้อง คนรักของเขายิ่งนานวันยิ่งรู้จักเจรจาจริงๆจัวชิงยิ้มกว้างอิงซบอกแกรง่งฟังเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะมัน่นคงความรู้สึกอบอุ่นทาให้หญิงสาวหลับตาลงอย่างเป็นสุขเจอคนดีขนาดนี้ถ้าไม่รีบตะครุบไว้นี่ก็ถือว่างอสุดๆอยากให้งานแต่งมาถึงเร็วๆจังยามขานะเรือนพักของชิงโม่ฝาด้านนอกใกล้สว่างแล้วทว่ากลับไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวใดๆ จวนแม่ทับดวงเงียบสงบหมวนทุกคืนดวงจันทร์วันนี้ออกมาเยี่ยมหน้าสองแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าทุกวันแสงนวลลอดผ่านหน้าต่างที่เปิดอ้าเข้ามาในห้องชัวชิงที่นอนอยู่บนเตียงรีตาลงเล็กน้อยให้พอสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างเพราะกลัวว่าน้ำจากที่ไกลจะไม่ทันดับไฟใกล้โหลซี่เหยียนจึงให้โม่อไปที่ยามนี้สวมชุดดำทั้งตัวหมอบซ่อนอยู่บนคานเอาเถียนแทะกลางระหว่างม่านเตียงและหลังตู้เสื้อผ้าที่เพิ่งขนเข้ามาไว้ น้องเรือนมีเย่มเบยเฉียนจิงและคนของฝ่ายกรมอายาซึมอยู่กุหินยืนยันที่จะเข้ามาอยู่ในห้องโลซี่เหยียนเองก็ห่วงกังวลถึงความปลอดภัยของคนรักทั้งคููจิงซุกตัวอยู่ด้วยกันยังมุมที่อยู่ห่างจากห้องด้านในถึงอยู่ตรงนี้ก็ยังสามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางฉากกั้นได้อย่างชัดเจนเว้นแต่เฉวชิงกับคนร้ายคุยกันเสียงเบาพวกเขาคงไม่ได้ยินพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในอีกไม่ช้าหรือพวกเธอคิดผิดไปหรือ คนร้ายไม่ใช่สูมู่เฟิงหรือสองสาวกำลังคาดเดาไปต่างๆนานาพลันมีเงาดำวูบผ่านเข้ามาทางหน้าต่างล่างสูงโปร่งสมชุดสีเทามีหน้ากากเทาเงินปกปิดใบหน้าหงอที่ทอดลงสู่พื้นยืดยาวออกไปคล้ายพูดผีที่กำลังครอบงำสิงสู่เขาเปรากฏตัวอย่างไร้ซุ้มเสียงเคลื่อนไหวรวดเร็วเมื่อไปกับเอาเถียนรีบเก็บเสียงลมหายใจทันควันผู้มาเป็นยอดฝีมือหาวถูกเขาจับได้แม้แต่นิดเดียว แผนทั้งหมดที่วางกันมาก็จะล้มเหลวลงทันทีบุรุษเสื้อเทายือนอยู่ริมหน้าต่างมองดูชิงหลิงที่ไม่ควรมาปรากฏตัวอยู่บนเตียงมีชายชิงโม้อร้องหรือแววตาเขาพลันหม่นลงหลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก็หันกายเตรียมจะจากไปจะให้เขาจากไปไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดมาอย่างนั้นต่อให้จับเขาได้ก็ไม่สามารถแก้มนสะกดได้แล้วจัวชิงผุดลุกขึ้นทันควันรีบส่งเสียงร้อนรอนทว่าเคลือบกลิ่นอายเย้อยยวนรังตัวเขาไว้ มูเฟิงนั้นทันหรือชายชุดเทาชะง,งักนิ่งแผ่นหลังดูแข็งกระด้างไม่ตอบคําถามแต่ก็ไม่ได้จากเป็นเขาจริงๆคุณหมอลุกขึ้นยืนผวาเข้าไปทางด้านหลังของชายหนุ่มช้าๆเว้นระยะห่างไว้บ้างพยายามกดเสียงให้นุ่มนวลที่สุดที่จริงข้าชอบท่านตั้งแต่แรกเห็นวันนี้ข้าต้องสิ้นเปลืองความคิดมากมายกว่าจะกันชิงโมให้ออกไปเพื่อให้ตนมานอนแทนที่ได้ทั้งหมดก็เพื่อท่านเพียงคนเดียว เขาค่อคยๆหันกลับมาแสงจันทร์สาดกระทบอยู่เบื้องหน้าก่อให้เกิดขอบแสงสว่างเรืองอยู่ตรงเส้นผมดำสนิทหน้ากากเทาเงินปกปิดใบหน้าทั้งยังไม่อาจมองเห็นแววตาล้ำลึกของเขาได้มีเพียงเสียงกล้วหัวเราะทุ้มต่ำสงเสนีที่ดังขึ้นเจ้ารู้ว่าข้ามาอย่างนั้นหรือเสียงของซูมู่เฟิงแต่โทนเสียงการพูดไม่ใช่เขาเลยสักนิดเธอสูดหายใจลึกใส่หน้าเล็กน้อยพร้อมกับกล่าวไปไกลเขาอีกก้าว มือนุ่มคว้าอุ้งมือใหญ่เอาไว้รูปไล้ไปมาพลางเอ่ยอดอ่อนอ่อนหวานข้าไม่รู้แต่ข้าหวังให้ท่านมาฟ้าตอบรับคําอธิษฐานของข้าท่านมาจริงๆด้วยกวินกรอกตามมองเพดานในทันทียามนี้อินเวอร์ไปหน่อยไหมดูซิผู้ชายได้ชื่อว่าอ่อนโยนดูดสายน้ําที่ยืนอยู่ข้างเธอตอนนี้กําลังจะกลายเป็นน้ํากรดอยู่แล้วมอนี่กํหมัดแน่นแล้วคลายคลายแล้วกําอยู่นั่นแหละเจ้าถึงคิดว่าเขาจะผลักเธอออก เพราะนั่นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติของสูมู่เฟิงแต่ชายผู้นี้ไม่เพียงไม่ผลักกลับพลิกข้อมือเป็นฝ่ายดึงเธอมาใกล้กอดเธอแนบแนบอ,อกใบหน้าที่สวมหน้าก,ากากแนบชิดอยู่กับผิวแก้มของเธออย่างมีเลือดในน้ำเสียงถุ้มที่ยามนี้แหบพร่าน้อยๆดังขึ้นข้างหูเจ้าบอกว่าชอบข้าหรือหน้ากากเย็นเยี่ยมนั้นถูถยไปมาแผ่เบาบนหน้าคล้ายกับสัมผัสจากกลิ่นงูสกัสกๆความรู้สึกเย็นเยือเยือคืบคลานจากสันหลัง ส่งไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วหญิงสาวพยายามตั้งสติก่อนพยักหนา้ารับพร้อมกับเอ่ยเสียงอ่อนหวานอืมไม่รอให้นางได้ตั้งตัวชายหนุ่มช้อนร่างชิงหลิงขึ้นมาแล้วพาเดินไปที่เตียงกว้างบนจงวางนางผู้บอบางเงยงามลงบนเตียงอย่างแผ่วเบาก่อนจะทาบทับตนเองลงไปอย่างเชื่องช้าลำแขนแข็งแรงเกี่ยวกระหวัดหญิงสาวไว้แนบกายปลายนิ้วสุกสนลูบไหลติ่งหูนุ่มนิ่มไปมาอย่างยาวยวน ผู้ชายคนนี้ปลุกเร้าอารมณ์คนเก่งเกินไปแล้วเขาไม่ใช่ซูมม่เฟิงจริงๆหรือัวาชิงพยายามยื่นมือออกไปอย่างย่างเย็นประคองใบหน้าที่สวมหน้ากากของเขาพลางเอ่ยเสียงอ่อนๆมม่เฟิงข้าอยากเห็นท่านกูหวินเหลือบหางตามองหลัวซี่เยียนที่ยืนนิ่งอยู่อย่างระมัดระวังดวงตาเขาใสา่ประกายหดเหี้ยมอมหิตเหมือนจะแช่แข็งคนได้ทั้งตัวขนาดตอนนี้มีแค่แสงสลัวนะ เธอยังเห็นรังสีพิฆาตที่ฉายชัดออกมาจากตาของเขาได้เลยแต่ถึงคระนั้นชายผู้นี้ก็ยังสงบนิ่งหมอนี่เก่งเกินมนุษย์ไปหน่อยแล้วการควบคุมตนเองของหลซี่เหยียนนี่สุดยอดไปเลยเธออดที่จะนับถือและปราบปลื้มแทนเพื่อนของเธอไม่ได้เพียงเขาโมโหหึง b u ยวไวยขึ้นมานิดเดียวจัวชิงในมือของคนร้ายอาจจะถึงคาดได้โดยง่ายเขาไม่เพียงไม่ทำ้ำหังยืนนิ่งยิ่งกว่าโต๊ะเก้าอี้ซะอีก ผู้ชายคนนี้ทั้งไอคิวอคิวมีมากกว่าผู้ชายร้อยคนรวมกันเยอะชิงเยอะชิงเธอเจอคนที่รักเธอจริงๆแล้วนะพลันชายชุดเทาก็คว้ามือของจัวชิงเอาไว้โมไปที่ส่้นอยู่บนเพดานจู่โจมทันทีนังนกต่อชะง,งักยันด้วยกลัวว่าชายตรงหน้าจะคลุค้มคลังขึ้นมาไม่คิดวด่าอีกฝ่ายกลับเอื้อมมือไปถอดหน้ากาก,ากออกอย่างท่าทางสบายเปิดเผยโยนเบาๆไปที่ด้านข้าง เธอเห็นหน้าเขาแล้วใบหน้าหล่อๆคมสันยิ่งกว่าในแบบที่เธอเคยแอบกรีดแน่นอนเป็นใบหน้าของซูมู่เฟิงจริงๆแต่เธอกลับไม่กล้าย,ยืนยันเขาคือซูมม่เฟิงดวงตาที่ตอนกลางวันยังเป็นสีดำเจือเทาอ่อนๆพอตกกลางคืนมันกลับเป็นสีเทาเงินสีเดียวกับหน้ากากของเขาอย่างเห็นได้ชัดในตาทรงสเสน่ห์รีลงครึ่งหนึ่งแฝงรอยยิ้มเลือนรางริมฝีปากแดงเรือ่อหยักน้อยๆอย่างเย้ายวน ต่างจากท่าทางเย็นชาเรียบเฉยในตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงยามนี้เขากลับเป็นบุรุษผู้ทรงสน์พร้อมที่จะหลอกหลวงให้สตรีตกลงไปในบ่วงดำกริศนาที่เขาสร้างขึ้นมาความแตกต่างที่มากเหลือเกินทำให้จัวชิงหัวใจเต้นผิดจังหวะความลังเลสงสัยผุดขึ้นมาทันทีการสะกดจิตไม่อาจเปลี่ยนแปลงบุคลิกของผู้คนผู้นึ่งได้ถึงขนาดนี้เขาใช้สูู่เฟิงจริงๆหรือว่า เห็นนางครุ่นคิดจนไม่ใส่ใจเขามือหนาจึงจับคางเล็กแล้วไล่เบาๆพลางถามเสียงพระาเจ้ายอมทำทุกสิ่งเพื่อข้าหรือไม่เห็นนางชะงักไปคราหนึ่งก่อนจะพยักหน้าส่งยิ้มงดงามแล้วลานตาไปให้เขาลายนิ้วผ่าร้อนค่อยๆเลื่อนผ่านจมูกของหญิงสาวแผ่วเบาไหลลงมาจนถึงผิวแก้มนุ่มเนียนยังคง่รยมนสะกดผ่านทางเสียงนุ่มต่อไปสาวน้อยเจ้ายอมมอบหัวใจให้ข้าหรือไม่เสียงทรงเสน่ห์นุ่มนวลเสจน ทำให้เธอเริ่มเคลิ้มขึ้นมาบ้างแล้วจัวชิงเลิกคิ้วเรียวขึ้นถามว่าท่านอยากได้หัวใจข้าหรือคำถามของนางทำให้แววตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยทว่ากลับคืนสู่รอยยิ้มอ่อนโยนชวนให้ลุ่มหลงดูดเดิมไม่ได้หรือสายตาสองคู่สอดผสานกลมกลืนจัวชิงมองเห็นแสงสีเงินไหลวนอยู่ในดวงตาย้ายยวนคู่นั้นมันเริ่มลึกลำคล้ายกำลังดูดกลืนตัวตนและความรู้สึกทั้งมวลของเธอให้จมดิ่งลงไปอย่างไร้ทางต่อต้านทั้งหน้าอึอดอัด ทั้งหน้าพิศวงเธอรู้สึกว่าตัวเองเลื่อนลอยอยู่กลางอากาศเชื้อครูจากนั้นใบหน้าเล็กก็พยังหน้าตอบรับโดยง่ายได้สิสีหน้าของชายหนุ่มชายแววลิงโลดชั่วขณะเขาลุกขึ้นนั่งตัวตรงมองดูร่างบอบบางที่ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยมือค่อยๆเลื่อนไปที่ผ้าคาดเอวของนางอย่างช้ำชองปลดเสื้อผ้าบนกายงามออกด้วยความรวดเร็วก่อนจะส่งยิ้มอ่อนโยนดุดเทพผู้มีเมตตาให้กับนางที่ยังคงจ้องมองเขาตาไม่กระพริบ อย่าก,กลัวประเดี๋ยวก็ไม่รู้สึกแล้วมีเลีมบางเข้ามาแทนที่ปลายนิ้วมันค่อยๆเลื่อนไหลอย,อยู่บนผิวสะอาดสะอ้านปลายมีดเย็นเยียบไล่สัมผัสอบอุ่นมอครู่ให้ปราศนาการไปสิน้นมันค่อยๆกรีดลึกลงไปใต้อ,อกข้างซ้ายของจัวชิงอย่างนุ่มนวลปลดปล่อยหยาดโลหิตให้ผุดธพรายแต่ละหยาดหยดลงมาตามคมมีดไหลผ่านเอวคอดบางแล้วซึมหายไปในผ้าหม่ม จบบทที่29ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะ เลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ